หลังจากที่สตรีทอาร์ตในย่านเมืองเก่าภูเก็ตจัดทำขึ้นภายใต้ชื่อ FAT ภูเก็ตหรือว่า Food Art Old Town ครั้งแรกนะครับก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากครับทำให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตนะครับรวมพื้นที่สื่อสารสตรีทอาร์ตซีซั่น2ครับโดยรวบรวมศิลปินที่เป็นเยาวชนจังหวัดภูเก็ตกว่า20คนร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแล้วก็เป็นการวาดภาพฝาผนัง10จุดนะครับเพื่อสะท้อนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนย่านเมืองเก่าภูเก็ตครับเด็กภูเก็ตร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพวาดฝาผนังสะท้อนความเป็นตัวตนของชุมชนนางสาวชนิดาราชานาหรือครูโฟเจ้าของโฟสตูดิโอสถาบันสอนศิลปะในจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยว่าโครงการโซภูเก็ตเป็นโครงการเกี่ยวกับการวาดภาพผนังตึกโดยถ่ายทอดงานศิลปะเพื่อนำเสนอวัฒนธรรมวิถีชีวิตอาหารพื้นเมืองภูเก็ตดำเนินเรื่องโดยมีเด็ก3คน2เชื้อชาติ1ศาสนาโซภูเก็ตในซีซั่น2จะวาดภาพบนฝาผนังตามจุดต่างๆย่านเมืองเก่า10จุดเป็นแนวคิดความเป็นท้องถิ่นโดยใช้ศิลปินท้องถิ่นทั้งเด็กที่เรียนจบแล้วกำลังศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยรวมไปถึงน้องๆมัธยมที่ยังเรียนอยู่ในสถาบันโฟสตูดิโอซึ่งเป็นเด็กภูเก็ตทั้งหมดร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานคอนเซ็ปต์ทั้งหมดแต่จะถูกวางรูปแบบโดยครูเองก็คือโฟเป็นคนกำหนดรูปแบบทั้งหมดว่าจะต้องเป็นอะไรแล้วก็นักเรียนที่ทำหน้าที่เป็นคนเพ้นก็จะออกแบบมาแล้วก็เอามาคุยกันส่วนคนที่ทำก็คือเป็นนักเรียนทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ของโฟสตูดิโอด้านเจ้าของร้านธวัชยนต์ย่านเมืองเก่ากล่าวว่าอนุญาตให้วาดและคิดว่าน่าจะเป็นจุดสนใจทำให้เมืองมีสีสันอนาคตอยากให้มีภาพวาดฝาผนังหลายๆแห่งเพื่อสะท้อนความเป็นตัวตนของชุมชนย่านนั้นให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นส่วนในอนาคตก็อยากจะให้มีหลายๆแห่งที่สามารถจะสื่อหรือสะท้อนความเป็นตัวตนของบ้านหลังนั้นชุมชนย่านนั้นหรือว่าวัฒนธรรมบางวัฒนธรรมในเขตนั้นๆที่มีความโดดเด่น